ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดน็อกกดนับสูงมากครับเกมยืดเยื้อปลายๆต้องดูว่าชาติชิตจะเป็นอย่างไรครับไอ้เรื่องเก่านี่ก็เก่าพอกันแหละครับคุณผู้ชมกระดูกประสบการณ์มวยนี่ผ่านเวทีมาเยอะครับก็หายไประยะหนึ่งทั้งคู่ด้วยครับชาติชิตนี่กลับมาก่อนครับสงชัยน้อยก็เพิ่งกลับมาครับก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแหละครับในช่วงของโควิดแบบนี้ครับกลับมาต่อยมวยดีกว่าครับมีวิชาอยู่กับตัวกลัวอะไรครับนั่นแหละครับกลับมาหายใจไว้แล้วด้วยกันทั้ง2คนแล้วครับทั้งคู่เลยครับสงชัยน้อยก็ที่ผ่านมาครับล็อกทางด้านของสายลับจิ๋วแล้วก็ชนะจอมเดชที่นี่เลยครับแหมกลับสู่เส้นทางแล้วครับพลังพลลูกปากน้ำครับคืนด้วยแข้งขวาครับแต่ว่าติดบังครับดูตั้งการ์ดครับดูตั้งการ์ดดูไมล์เซ็ตของทางด้านของสงชัยน้อยนะครับชื่อใหม่ครับวันนี้ขยับเข้าไปครับพลังพลลูกปากน้ำพลังพลพอเมืองเพชรคนเดียวกันครับตอนนี้ก็เป็นทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ขวาเจอขวาครับนี่ครับหมัดขวาครับมือต้องไม่ตกกาดต้องไม่หล่นครับทางด้านของชาติพิชิตถ้าเกิดไม่อยากงอดมวยเหมือน2คู่แรกไม่อยากเกมจบเร็วครับมือต้องไม่ตกกาดต้องไม่หล่นครับขยับและเตะขวานั่นแหละครับต้องตั้งกาดสูงๆครับหมดยกที่1พักชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาตามต่อ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับตามต่อนะครับยกที่2ผู้รองของทุกท่านครับชาติพิชิตกับทางด้านของทรงชัยน้อยหรือว่าพลังพลพอเมืองเพชรลูกปากน้ำนะครับ115ปอนด์เท่ากันครับเป็นพิกัดเก่งของทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับอย่างที่ผมเรียนไปครับยกแรกกำลังใจมาแล้วครับทางด้านของชาติพิชิตครึ่งแสนแล้วครับบรรยากาศในสนามนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับอย่ากระพริบตาครับต้องบอกว่าขีดเส้นใต้เอาไว้เลยครับยังเป็นยกที่อันตรายยังเป็นพื้นที่ของทางด้านของทรงชัยน้อยหรือว่าพลังพลเตะขาเจาะยางอีกแล้วครับครับเล่นงานช่วงล่างไปก่อนนะครับเล่นล่างให้เปิดบนครับจะได้ต่อยหมัดได้ครับก็บนสลับล่างครับเตะขวาสวยครับนี่ครับโอ้โหหมัดขวาศอกขวาครับกระแทกเข้าไปโอ้โหอ้าวตีเข่าขวาได้ครับชาติพิชิตกรรมการวรชิตแชมป์ชื่นครับแยกออกมาอ้าวมาลุ้นกันนะครับอย่าน็อกเลยภาวนาอย่าน็อกเลยนี่เอาอย่าเพิ่งน็อกอย่าเพิ่งน็อกเอาต้องต่อยให้ถึง5ยกจะได้พลิกไปพลิกมาตลอดเอานั่นแหละครับชาติพิชิตตั้งกาดสูงๆนะครับพยายามเก็บคางนะครับบีบเป้าให้เหลือน้อยที่สุดเลยครับในขณะที่พลังพลครับหรือว่าทรงชัยน้อยครับดูนะครับสีหน้าแววตาครับระยะเผาขนนี่ต้องบอกว่าอันตรายมากๆเลยครับแข้งขวาติดบังอีกครั้งนึงท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนชอบทรงไหนครับชอบใครชอบมันเลยครับชอบ100เมตรหรือว่าหรือว่าวิ่งมาราธอนครับถ้าเกิด100เมตรก็ต้องเนี่ยครับทรงชัยน้อยครับประเภทเกมสั้นครับมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับโอ้ยหมัดขวาครับโชคดีครับปลายหมัดครับหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับโอ้โหนี่ต่อยออกมานี่หวังผลได้จริงๆครับอ้าวต้องมาลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวนี่นะครับในศึกมวยดีที่ไทยจิตเมืองนนท์แหมรวดเร็วเลยวันนี้มาถึงคู่3แล้วนี่แฟนๆภาวนาอย่าให้น็อกเลยให้มันถึง5ยกจะได้ดูมันพลิกไปพลิกมาตลอดเอ้านั่นแหละครับไม่ถอยแล้วครับทางด้านของชาติพิชิตนี่ต้องบอกว่าตอนที่กัด102ปอนด์นี่ระดับประเทศเลยครับชาติพิชิตโอ้โหตั้งการสูงๆครับเอาละครับค่อยๆครับไม่ถอยให้กับทางด้านของทรงชัยน้อยหรือว่าพลังพลแล้วนะครับนั่นแหละครับกดดันไว้กลางเวทีแบบนี้ครับทางด้านของทรงชัยน้อยหรือว่าพลังพลไม่กล้าที่จะพรีพรามเหมือนกันครับเอาละครับเกาะได้กดแขนเอาไว้ครับค่อยๆเลาะเลยครับเลาะด้วยเข่าครับเล็มด้วยเข่าครับในเขายังชั่วว่างั้นเถอะตีไป3ดอกนะครับสร้างจังหวะกันต่อนะครับขวาเจอขวาครับขยับเข้าไปบ้างนะครับชาติพิชิตเจอแข้งขวาของทรงชัยน้อยครับเนี่ยครับแกมีหมัดคอยขู่ครับเอาขยับไปเรื่อยแค่นี้ปลายยก2แล้วนะครับชาติพิชิตแดงก็เหมือนทรงชัยน้อยหมดยกของ
ชาติพิชิตครับเอาละครับชิงเดอร์แล้วครับยกนี้ยกที่3ครับครึ่งทางของการแข่งขันนะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยความกดดันแล้วครับเอาละครับนาทีนี้เปิดฉากมานาทีแรกของยกที่3ครับใครดีใครอยู่แล้วนะครับถึงตัวแล้วครับชาติพิชิตเนี่ยครับเกมของชาติพิชิตอยู่ตรงนี้ครับยก3นี่เกมเปิดครับลุ้นที่วงในสู้ที่วงในครับนอกนี่ต้องระวังหมัดครับแต่ว่าแข้งกับหมัดของทรงชัยในก็ยังอยู่ครับออกซ้ายหน้าเจอแข้งขวาของชาติพิชิตเต็มชายโครงโยนเข่าขวาสวยงามครับเจอศอกซ้ายโต้แลกศอกขวาครับโอ้โหนะครับเสียวไส้นะครับต้องบอกว่าเสียวไส้ทุกช็อตเลยครับเอาละครับเกาะได้ไว้ทางด้านของชาติพิชิตใช้แขนซ้ายกดแขนขวาครับมาแล้วครับกลางเวที2ยกที่ผ่านมานั้นยังไม่เดินนะครับชาติพิชิตแต่ยกนี้เดินแล้วครับเดินแล้วครับทรงชัยน้อยถูกบีบไว้ต่อยเกมรับครับอ่ะล็อกได้เข่าซ้ายยัดเข้าไปขวาคอล็อกแขนเอาไว้เอาละครับหนีไม่ออกต้องสู้เข่าครับอ้าวมาลุ้นเลยนี่มันต้องต่อยอย่างนี้มันโอ้เริ่มดีขึ้นมานะครับเกมของชาติพิชิตแข้งซ้ายครับซ้ายหน้าของทรงชัยน้อยเนี่ยครับมีได้มีโดนครับอยู่ที่ใครจะผิดพลาดน้อยกว่ากันครับฮุกซ้ายสับศอกซ้ายครับทรงชัยน้อยไม่แลกด้วยขยับเข้าไปครับเตะซ้ายปลายเท้าชาติพิชิตเตะขวาครับแล้วก็ถึงตัวตีเข่าซ้ายเจอซ้ายโต้มาเอาละครับยังอยู่ที่วงในครับสามเหลี่ยมมุมกลางนะครับบนเวทีครับวรชิตชันชื่นแยกออกมาประสบการณ์กระดูกการผ่านมวยเชื่อมงพินของชาติพิชิตนั้นสูงปรี๊ดอยู่แล้วนะครับเอาละครับท้าซ้ายหน้าสมชายน้อยหรือว่าพลังพลครับพอเมืองเพชรลูกปากน้ำคนเดียวกันนะครับหมัดขวามาแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับอ้าวแม่คู่นี้มันต้องต่อยอย่างนี้สิมวยอ่ะมันต้องต่อยอย่างนี้เอ้าเอ้าติดไปหรือเอ้าซ้ายไปอ้าวพลิกมาโอ้โหหัวทิ่มครับเหลี่ยมจัดเหลือเกินครับขยับเข้าไปนะครับชาติพิชิตขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับมีอาวุธนำหรือเปล่าครับเตะขวาครับตอนนี้นี่สอสอต้อยแปริ้วดูหน้าจอช่อง36อยู่อ้าวแข้งมาขึ้นแข้งโอ้โหเตะขวาโอ้ยแข้งขวานี่สวยครับตีเข่าซ้ายพลิกมาล้มลงไปแม่ไปพลิกเขาแล้วไปอยู่ข้างล่างครับทางด้านของทรงชัยน้อยโอ้โหต้องบอกว่าทุกวินาทีเต็มไปด้วยความร้าวใจนะครับมาแบบไหนขึ้นกันแบบนั้นเลยครับหมัดขวาทรงชัยน้อยคนละทีมาแล้วครับขยับเข้าไปครับทางด้านของชาติพิชิตเนี่ยครับแค่ขวาทรงชัยน้อยคืนด้วยขวาครับกลางเวทีครับใกล้ๆไม่มีใครหนีใครไม่มีใครกลัวใครเลยครับอ้าวเราใจเอาเตะมาชาติพิชิตจับมาคืนไปทรงชัยน้อยเอ้าโยกเข้าไปครับแข้งนี้ดูมีพลังครับทรงพลังทั้งคู่ครับแม่ลูกนี้จะพลิกเหลี่ยมไม่ไปเตะขวาเวือดครับโดนขวาเต็มๆครับโอ้โหพักก่อนเดี๋ยวกลับมาตามยกคุณภาพผ่านไปครับเข้าสู่ยกที่4ครับคู่ที่3ครับโอ้โหแข้งซ้ายหมัดขวาของทรงชัยน้อยเตะขวามาเตะขวาโต้สุดติงกระดิ่งแมวจริงครับเตะซ้ายซ้ายขึ้นมาขวาขึ้นไปครับเต็มทนเล้าใจเลยครับผู้รองของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับแข้งขวาหมัดขวาครับชาติพิชิตตั้งขาสูงสูงเดินเข้าไปทรงชัยน้อยไม่ถอยเหมือนกันครับวงในรัดล่างเอาไว้ชาติพิชิตพยายามกระชากกระตุกเหลี่ยมลงมาแต่ว่านี่ครับทำอะไรไม่ได้วรชิตชันชื่นเข้าไปกดแล้วก็แยกออกมาครับลากออกมาว่ากันไปกลางเวทีครับแข้งซ้ายครับแม่สมชัยน้อยเกี่ยวได้เอาขวาแม่ช็อตสุดท้ายครับเสียท่าครับชาติพิชิตเอามาลุ้นโอ้โหสมชัยมาอย่าเฮ้กระจับไม่เอาขอโทษขอโทษเอาคุณต้องแม่โดนเข้าเตะเป่านะครับเอาเตะซ้ายแถมให้ครับตีเข่าขวามาครับเข่าซ้ายโต้เอาละครับดูในตีเข่าซ้ายครับชาติพิชิตสมชัยน้อยก็พยายามจับให้ชาติพิชิตตีไม่ถนัดนะครับเข่าซ้ายของทรงชัยน้อยกลางเวทีมาอีกครั้งหนึ่งยังมีเวลามากพอให้กับทั้งคู่เลยครับชาติพิชิตตั้งกาดเข้าไปเนี่ยครับค่อยๆสร้างจังหวะแล้วครับซ้ายลุดโอ้โหโดนแข้งขวาทรงชัยน้อยเกี่ยวได้ดันเททิ้งอีกแล้วครับโอ้โหต่อยอะไรกันเนี่ยพลิกไปพลิกมาหกคะแนนตีลังกาตลอดโดนยกล้อไปสองครั้งแล้วนะครับในยุคนี้ของชาติพิชิตครับโอ้ยลูกนี้เตะซ้ายยัดครับทรงชัยน้อยทำได้สวยทีเดียวนั่นนะครับหลังเวทีครับชาติพิชิตเดินต่อเนี่ยครับแข้งซ้ายติดบังเอาละครับทีบซ้ายครับซ้ายทั้งแถบนะครับทางด้านของทรงชัยน้อยหรือว่าพลังพลนะครับ
ไม่เป็นเป้านิ่งอ้าวโดนอีกแล้วครับนี่เป็นครั้งที่3ของยกนี้ครับยกเดียวนะครับโดนตัดล่างล้มไป3ครั้งนะครับอ้าวโอ้โหแต่ว่าต่อยกันเร้าใจแรงตลอดไม่แน่อะไรแล้วก็ไม่แน่คู่นี้เพราะดูเดือดเร้าใจเอ้าไปไม่ได้กลายเป็นแต่งตัวช้าไปแล้วนะครับชาติพิชิตกรรมการวรชิตแชมป์ชื่นครับแยกออกมาครับขยับเข้าไปครับเสียงเชียร์ก็เบาบางลงไปนะครับกองเชียร์ของชาติพิชิตพยายามจะงัดศอกจังหวะขาดๆเกินๆซะแล้วนั่นนะครับแต่ว่าอาวุธบนเวทียังไม่เบาบางนะครับเหมือนกับเสียงเชียร์เสียงเฮที่อยู่ด้านล่างโอ้ยเจอดอกนี้ครับโอ้โหเสียหายเยอะแล้วครับทางด้านของชาติพิชิตวงในเจอรัดล่างอีกแล้วครับตอนนี้ดูเหมือนว่าชาติพิชิตจะตื้อไปหมดแล้วครับชั่วโมงนี้นี่เกียรติทรงฤทธิ์นี่ขวางไม่ได้จริงๆครับเอาละครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาเหลือให้กับทางด้านของชาติพิชิตเตะขวาครับทรงชัยน้อยเตะขวาคืนไปครับชาติพิชิตไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับต้องขึ้นมาหน่อยครับผู้โดยสารตามมาเพียบเลยครับอ่ะพักก่อนเดี๋ยวกลับมาหนังเครื่องดื่มตราเข้ามาดูด้วยเอ้าเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับรองคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับคุณตลบเลยนะครับ4ยกที่ผ่านมาครับสับศอกซ้ายนะครับชาติพิชิตตอนนี้ต้องหวังพึ่งหมัดพึ่งศอกแล้วครับถ้าเกิดจะไปแลกแข้งนี่แม่ต้องบอกว่าทรงชัยน้อยครับหรือแม้กระทั่งตีข่าวครับทรงชัยน้อยนี่เห็นหมดแล้วครับอาวุธนั่นนะครับกำลังใจครึ่งแสนนั้นยังอยู่นะครับแต่ว่าเวลานั้นเหลือไม่เยอะครับอยากทำอะไรต้องรีบนะครับทางด้านของชาติพิชิตถ้าต้องการจะพลิกเกมนะครับสร้างปาฏิหาริย์ก็ต้องรีบเลยครับหมัดกับศอกครับคือคำตอบของชาติพิชิตกับเวลาที่เหลืออยู่2นาทีเศษในเวลานี้ครับเอาละครับแต่ว่าทรงชัยน้อยไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับทีไปครับชาติพิชิตโอ้โหโดนบิดเหลี่ยมอีกแล้วครับก็เหลี่ยมพระการจริงๆครับเนี่ยครับจิ๋วแต่แจ๋วครับมีเหลี่ยมตัวคอยช่วยครับจังหวะที่จังหวะจวนตัวครับตอนนี้ไม่แลกซึ่งหน้าแล้วนะครับรอดักผลักออกสาดแข้งถีบขวาชาติพิชิตก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับตอนนี้มันตื้อไปหมดวรชิตแชมป์ชื่นนะครับแยกออกมาหลังเวทีมาอีกครั้งหนึ่งแข้งซ้ายครับเนี่ยครับได้ระยะโอ้ยซ้ายนี่ต้องบอกว่าเตะได้เต็มแข้งเลยครับระยะเผาขนแบบนี้ครับไม่ใช่มีแค่หมัดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของทรงชัยน้อยหรือว่าพลังพลครับจำชื่อนี้เอาไว้ให้ดีนะครับแฟน PPTV แฟนมวยดีวิถีไทยแฟนศึกกิจเมืองนนท์ครับแกทำน้ำหนักได้ดีด้วยนะครับ115ปอนด์ครับแม้ว่าจะตัวเล็กก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมายครับสับศอกซ้ายครับชาติพิชิตเจอเหลี่ยมนี้หน้าคว่ำลงไปอีกเอาละครับลุกขึ้นมาล้มได้ก็ต้องลุกเร็วเลยครับเดินต่อครับกับเวลาที่เหลือ1นาทีพลิกออกมาทางด้านขวาครับถีบซ้ายเอาไว้ครับครบเครื่องหลากหลายแล้วครับวันนี้ขนมาโชว์เลยครับทางด้านของทรงชัยน้อยครับประเดิมชื่อใหม่ครับแฟนมวยชานเมืองรู้จักอย่างดีเลยครับรายนี้เดินสายชานเมืองเป็นว่าเล่นแหละครับสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับเพชรบุรีแถวๆนี้ครับปทุมธานีครับอ่ะทีมโอ้ยก็น่าจะเป็นภาคที่สวยงามของเขาอะครับตอนนี้ท้อไปด้วยแล้วครับชาติพิชิตสอสอต้อยแปดริ้วครับท่านสอสอชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ติดตามทางหน้าจออยู่ครับนักมวยท้อสอสอก็คงจะกระหายน้ำแล้วครับตอนนี้ขบวนใหญ่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดด้วยนะครับทีมเดียวกันครับท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงครับผมจะชมอยู่หน้าจอทีวีนะครับแล้วครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการตัดสินจังเป็นทางการนะครับนี่เป็นภาพที่สวยงามน่ารักครับไม่มีบัญญัติในกฎกติกานะครับแต่ว่าเนี่ยครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเหนือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับมันไปชูมือกับทางด้านของทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าพลังพลพอเมืองเพชรลูกปากน้ำนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนชาติพิชิตติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด